จบในมือไอ้ที่มึงดูกี่ปีนจบชีวิตมันไม่ใช่ทุกกูมึงอยากจะกล้าพูดดิพี่มึงดูกี่ปีนยังกล้าพูดดิผมเป็นหลุดจบชีวิตโอ้ยครับขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนการทางเทคโนโลยีที่จะนำเสนอผลการปฏิบัตินะครับซึ่งขออนุญาตกราบเรียนท่านพลโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับซึ่งเป็นประธานการแถลงข่าวในวันนี้นะครับซึ่งเคสที่จะนำเสนอในวันนี้จะมีอยู่2เรื่องนะครับตามที่พี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งสังคมประชาชนให้การติดตามนะครับก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่เรื่องของการนำเสนอผลการปฏิบัติขออนุญาตนำเสนอต้นเรื่องนะครับต้นเรื่องว่าเรื่องราวที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะคงจำได้เพราะเวลาเพิ่งผ่านไปแค่3สัปดาห์สำหรับกรณีแรกเหตุที่เกิดที่เพชรบูรณ์ขออนุญาตรับชมทีเซอร์ครับขออนุญาตรับชมทีเซอร์ต้นเรื่องก่อนครับมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าทำงานไปรษณีย์ไทยหลอกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ของไปรษณีย์ครับทักมาปรากฏว่าสูญเงินไป 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไม่ได้ของแม้แต่ชิ้นเดียวครับแล้วรอเล่าของไม่มาสักทีก็เลยทักแชทไปผมคนตรงๆคุณสุดท้ายผมจะได้ของไหมผู้ชมลองดูนะฮะฝั่งซ้ายตอบว่ายังไงตอนนี้ทางเราโกงคุณครับโอ้ผมคนตรงๆเหมือนกันครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยไม่คืนหรอกแล้วก็อ้างว่าเป็นเพื่อนกับทนายตั้มทนายสิทธาทนายคนดังอ่ะโอ้แล้วก็บอกว่าน้องสาวก็เป็นเพื่อนกับอดีตผู้กำกับโจ้ที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้ด้วยนะมันเลวมากนะมันหลอกคนพิการมันยังสำทับอีกว่ามันโกงมันก็อ้างเป็นเพื่อนทนายต้นตั้มได้สงสารมากเราจะทำยังไงส่งคนไปรีบดำเนินการได้ไหมตรงนี้ก็เป็นตัวแทนของส่วนกลางนะครับมาจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนการทางเทคโนโลยีนะครับมาพบท่านหลังจากที่ได้มีข่าวการตอนสายเนี่ยอยากให้การทำร้ายสังคมไทยให้มันเป็นอย่างที่ผมเคยเจอในก่อนเคสสุดท้ายครับนะครับผมพวกผมจะทำความประมาณครับโชว์มือหน่อยลากคอมันมาให้ได้ครับนี่คือกรณีแรกนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในการหลอกลวงผู้พิการนะครับทั้ง2รายในกรณีแรกขออนุญาตที่จะกราบเรียนเชิญท่านพลโทกรชัยคล้ายคลึงได้แถลงผลการปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามแผนระดมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนโยบายนายกรัฐมนตรีครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องสื่อมวลชนทุกท่านครับที่เป็นข่าวคราวเราวันนี้มีถึง2เคสด้วยกันเอาเคสแรกก่อนนะครับเคสแรกคือการที่มีการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับ2สามีภรรยาซึ่งพิการทั้งคู่นะครับภรรยาก็พิการที่ขาสามีพิการที่แขนนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันที่จะทำสารตะกร้าเย็บผ้าเพื่อจะเก็บเงินเก็บทองนะครับเอาไว้ใช้พอดีตู้เย็นเสียก็เลยอยากจะได้แล้วก็อยากจะซื้อของให้หลานด้วยก็เลยสั่งไปโดยโดนหลอกโดยกลุ่มมิจฉาชีพนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องเรียกว่ายังชีพด้วยการโกงยังชีพด้วยการหลอกลวงนะครับอาชีพของเขาครับนี่คืออาชีพของเขานะครับเบื้องต้นเราทำการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับต้องถือว่าเราจะมีการต่อเนื่องจับกลุ่มไปอีกหลายคนนะครับในเบื้องต้นครับก็ต้องย้อนไปนะครับตามที่เป็นคลิปวิดีโอต้องขอบคุณช่องวันนะครับซึ่งเป็นคนที่จุดประกายแล้วผมนั่งดูอยู่พอดีผมมีความรู้สึกทันทีว่าเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยท้องที่นั้นได้มีการรับแจ้งความไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ดำเนินการในการติดตามทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ปรากฏว่านะครับมีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมดประมาณ 30,000 นะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นว่าจะได้รับเครื่องปรับอากาศก็เป็นธรรมชาติของบุคคลเหล่านี้นะครับที่จะต้องหลอกให้เห็นว่าเขานั้นมีรถแหลกแจกแถมเหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็กระทั่งวันที่23กันยานะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มตัวนางสาวสุภาพวงจันทร์นะครับได้ที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งคนนี้ต้องบอกว่าพี่น้องเอือมละอานะครับมีลักษณะชอบเปิดบัญชีรับจ้างผมประกาศไปเลยนะครับถ้าพี่น้องจะลงนะครับบอกใครก็ตามที่รับจ้างผมจะจับทุกคนผมจะไม่มีเว้นเอาเป็นพยานเพราะไม่มีความจำเป็นครับเราสามารถไล่ได้อยู่แล้วกว่าจะจับได้ครับมันจะต้องมีการไล่บัญชีประมาณ 3-4 บัญชีด้วยกันนะครับแต่วันนี้น่าจะเพิ่มเติมอีกหลายบัญชีนะครับก็โดยข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับและโดยทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับโดยประการที่น่าจะก่อเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอัตราโทษก็5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะครับเรื่องนี้เราได้บรรยายฟ้องไว้ให้ศาลนะครับศาลได้ออกหมายจับนะครับเบื้องต้นอ้างว่าได้รับจ้างมา 2,500 จริงๆถ้าผมมีเวลาผมอยากจะอธิบายให้ยาวกว่านี้ว่าปัจจุบันนี้ลักษณะการจ้างรับพวกนี้จะถูกคนจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์จีนมาเลย์นำไปใช้ในระบบนะครับการโกงการลงทุนซึ่งท่านอาจจะเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น NASF หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าระบบนี้ทั้งหมดแล้วก็จะมีการโอน APV ใช่ไหม APV อะไร VPN ไปเสียมราชบ้างไปสิงคโปร์บ้างนะครับพวกนี้จะใช้วิชาอย่างนี้ทำให้มันยุ่งยากมากขึ้นในการติดตามนะครับก็ต้องเตือนครับว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆวันนี้เราก็จับกลุ่มนะครับแล้วก็ได้ตอบแทนสังคมอย่างที่ผมบอกครับลากคอมันมาให้ได้เพราะผมรู้สึกว่าเขาลำบากผมอยากจะเอาวิดีโอที่เขาร้องไห้มาให้ท่านดูแต่ผมก็ไม่อยากจะเอามาหรอกครับเขาถึงน้ำตาไหลว่าบ้านเขาเนี่ยมีแต่คนพิการนะครับเขาทำมาหากินเพื่อเอาเงินมาใช้กันมีเงินเหลือเก็บพอสมควรใช้ในอาชีพใช้ในชีวิตประจำวันน้ำตาไหลนองหน้าทุกคนนั่งอยู่4-5 คนเนี่ยเหมือนเห็นตำรวจไซเบอร์เนี่ยเหมือนกับเป็นพระเจ้าอย่างนั้นแหละคือมาแล้วน้ำตาไหลเขาไม่นึกว่าจะมีใครเนี่ยที่จะสนใจเขานี่ครับคือสิ่งที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนในการทางเทคโนโลยีนะครับจะต้องกำจัดนะครับถามว่าหมดไปไหมผมก็ต้องตอบเหมือนเดิมครับมันหมดไปไม่ได้นะครับเพราะตราบใดที่ยังมีคนโกงอยู่ยังมีคนที่คิดจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการโกงในการเข้าไปหลอกลวงดีที่สุดท่านต้องมีสติครับต้องเตือนประชาชนผมลงออกอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็บอกอยู่เรื่อยว่าอย่าไปเชื่อนะครับคิดก่อนเช็คก่อนผมพูดทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้ครับของดีราคาถูกไม่มีนะครับซื้อรถไฟฟ้าราคา1,800เอามีที่มันมี3 ล้อมันเป็นไปไม่ได้รถราคาเป็น10,000นะครับแต่พวกนี้มันมีวิธีการนะครับที่ท่านให้ที่จะทำให้ท่านนั้นเชื่อนะครับเราก็ทำการจับกลุ่มแล้ววันนี้ก็น่าจะมีผลการปฏิบัติอาจจะเพิ่มเติมอีกสัก1-2 รายเพราะเราต้องการได้เห็นแล้วก็จะจับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินนะครับเพื่อจะลบไอ้บัญชีม้าเนี่ยให้ออกไปให้หมดนะครับต่อไปเป็นครับสำหรับอีกกรณีหนึ่งครับเป็นเคสที่2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอันดับ1ของ Twitter นะครับที่ขึ้นสูงสุดในรอบ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเป็นการหลอกขาย iPhone ให้กับเยาวชนนะครับซึ่งเป็นนักเรียนอีกเป็น1 ปี 1เยาวชนนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับเด็กเยาวชนม .6 ที่ได้ถูกดำเนินคดีไปและเป็นผู้เสียหายในตัวด้วยอีกเคสที่เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนได้ทราบอยู่แล้วทางสวทก็ได้มีผลการปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตที่กราบเรียนเชิญท่านผู้จัดการได้ชี้แจงผลการจับกลุ่มและขยายผลในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับในเคสของขาย iPhone ขายโทรศัพท์หลอกเด็ก14ที่เชียงใหม่ครับอันนี้พูดได้เต็มปากนะครับว่าเราตามมาตลอดจากวันที่เราทราบว่ามีการเสียชีวิตและถ้าท่านจำได้ที่ผมแถลงข่าวว่า1 ชีวิตที่เสียไปนะครับมันเป็นหน้าที่ของตำรวจไทยที่จะต้องติดตามนะครับวันนี้ผมท่านรองผู้การท่านผู้การท่านผู้กำกับทุกคนนะครับทำงานทุกวันนะครับเพื่อจะตามบุคคลเหล่านี้ให้ได้นะครับก็ด้วยวันที่24นะครับเวลา 11 00นะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนการทางนี้นะครับก็ที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อออนไลน์กรณีเด็กนักเรียนชั้นม.2 อายุ14 ปีถูกหลอกลวงจำหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple iPhone 7 นะครับในราคา 5,000 ผ่าน Instagram นะครับโฟนบายมิ้นนะครับที่มีผู้ติดตามถึงท่านครับ 60,000 คนที่ถูกหลอกอยู่ตรงนี้นะครับบอกประชาชนเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อมันนะครับมันโกงแน่นอนมันยังชีพด้วยการโกงนะครับและผมเชื่อว่าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงจิตใจไม่รู้มันทำด้วยอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันรวยขนาดไหนนะ60,000คนนะครับเหตุเกิดที่นาหวายนะครับเพราะเด็กคนนี้อยู่ที่นั่นนะครับก็ผมก็ได้สั่งการให้ท่านรองชูชัดทาริชัดนะครับกับท่านผู้การการณพงศ์ท่านผู้การทิตวัฒน์สุริยะฉายท่านผู้การ2 และ 4นะครับได้มีการประสานงานกันเนื่องจาก2พื้นที่นี้มีการต่อเนื่องเรื่องการกระทำความผิดนะครับการดำเนินคดีนี้เราทำโดยเร็วครับเนื่องจากเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสร้างความรันทดใจสร้างความทุกข์ใจให้กับประชาชนเพราะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านผบ.ตร.นะครับเน้นย้ำสั่งการนะครับให้ติดตามนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการจับกลุ่มตัวบุคคลได้ถึง2คนนะฮะ2คนด้วยกันคือนางสาวนฤมลชำนาญชนนะครับและนางสาวน้ำพึ่งชนะมารส่วนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดยังไม่เปิดให้ดูแต่ผมจะเปิดสินทรัพย์ให้ดูท่านอาจจะเห็นสินทรัพย์อยู่หน้าที่เจาะนะครับของทุกอย่างเขาจะซื้อผ่านออนไลน์โดยการโอนเงินจากบัญชี 1, 2, 3แล้วมาสู่เขาจากนั้นเสร็จรถที่จอดอยู่ใช้เงินสดซื้อไม่ผ่อนคันละอะไรนะ2 ล้านกว่า2.9 ล้านซื้อสดนะครับอยู่บ้านหรูเห็นไหมครับนี่ครับรถที่อยู่ในภาพเนี่ยซื้อสดทุกคันนะฮะไม่มีซื้อผ่อนนะครับของใช้ครับแบรนด์เนมเดี๋ยวผมรายละเอียดให้ท่านดูนะครับคอมพิวเตอร์ MacBook Apple 2 เครื่องตู้นิรภัยบัตรวีซ่าอีกไม่รู้กี่ใบนะครับกระเป๋าบาลาเซกาชาแนลกุชชี่ชาแนลโอ้โหประมาณ10 กว่าใบนะครับใช้ได้ของแบรนด์เนมทุกอย่างซื้อสดและซื้อผ่านออนไลน์โดยใช้ wallet e-wallet คือไม่ใช้เงินไปซื้อนะใช้ e-wallet ซื้อตอนนี้เราเข้าไปเนี่ยนะครับที่เราเข้าไปเมื่อเช้าด้วยโอเปอเรชั่นเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ7 โมงนะครับโดยให้ทางบก.2เนี่ยนะครับโดยท่านกิติศักดิ์เที่ยงกมลแล้วก็ท่านผู้กำกับดาร์กนะครับได้เข้าไปเดี๋ยวผมจะให้ผู้กำกับสุภชัยชัยสุวรรณเนี่ยได้อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่ากรรมวิธีของคนร้ายคนนี้เนี่ยท่านเห็นความร่ำรวยแล้วท่านเห็นความร่ำรวยเขาหรือยัง60,000 คนเขาไม่กูเกงนะเขาเช่าคอนโดเปิด IP เขาพยายามหลอกมีความรู้พอสมควรในการหลอกตำรวจเขาไม่เปิด IP พวกคอมพิวเตอร์ไว้1, 2, 3เพราะนั้นเราจะตามเขาแทบไม่เจอเลยเป็นการตามยากมากนะครับเราใช้เวลาอันสั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องขอบคุณทีมงานที่ทำงานได้รวดเร็วและเราหยุดพฤติกรรมของคนนี้นะครับต้องบอกผ่านเลยนะครับโฟนบายมิ้นหยุดซื้อครับหยุดสั่งครับท่านถูกโกง1,000,000%เพราะเขายังชีพด้วยการช่อโกงหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวผมให้ทางพันตำรวจเอกสุภชัยชัยสุวรรณนะครับซึ่งเป็นคนที่ไปโอเปอเรชั่นในวันนี้ครับกราบเรียนท่านผู้จัดการนะครับแล้วก็สื่อมวลชนสืบเนื่องจากได้รับคำสั่งจากทางท่านผู้จัดการนะครับให้สืบสวนกรณีเด็กชายก้องพจน์นะครับซื้อ iPhone แล้วถูกหลอกเกิดความเครียดถึงแก่ความตายเมื่อเราทราบเราก็ทำการขณะนั้นตัวโปรแกรม IG เนี่ยของคนร้ายยังไม่ปิดเราเลยทำการดักข้อมูลทางการจราจรนะครับแล้วก็ตรวจสอบเช็คจนกระทั่งรู้ว่าเส้นทางการจราจรไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งมาถึงบ้านที่เกิดเหตุนะครับตรวจสอบการสั่งซื้อจาก e-banking นะครับที่เขาโกงนะครับก็มาตรงมาลงที่บ้านที่เกิดเหตุนี้ตรวจเช็คข้อมูลต่างๆจึงทำการรายงานสืบสวนนะครับทราบว่าผู้ต้องหาคนแรกคือนางสาวนิรมนต์เนี่ยเปิดบัญชีนะครับแล้วก็มีการแจ้งที่อยู่ไว้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวไม่ได้อยู่ไปอยู่กับแฟนอีกที่หนึ่งนะครับในบัญชีนั้นมีการโอนมายังบัญชีที่2นะครับนางสาวสายน้ำผึ้งนะครับซึ่งทับอยู่ที่แถวลำลูกกานะครับแล้วก็ทางการตรวจสอบแล้วก็สืบสวนทำเรื่องรายงานสืบสวนให้กับพนักงานสอบสวนสภ.นาหวายเพื่อออกหมายจับนะครับศาลก็อนุมัติให้จับกุมเมื่อจับกุมปั๊บเราก็เข้าติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ในวันเมื่อวานนะครับศาลออกหมายจับเมื่อประมาณบ่าย 3หรือบ่าย 4นะครับตอนเย็นเราก็จับได้เลยนะครับจากการสืบสวนต่อไปเส้นทางการจราจรไปยังบ้านผู้ก่อเหตุน่าเชื่อว่าเป็นตัวการเลยนะครับอยู่ที่หมู่บ้าน Perfect Place 4นะครับวันนี้เมื่อวานตอนเย็นเราก็เลยขออนุมัติศาลเข้าค้นนะครับในตอนเช้าร่วมกับท่านผู้การกาญจนพงศ์นะครับแล้วก็ชุดทั้งสท2 สท4ในการเข้าตรวจค้นพบเจ้าของบ้านนะครับซึ่งอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนลูกชายนะครับจะชอบมาพักมาอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็มาทำกิจกรรมในการซื้อขายออนไลน์นะครับซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพบกระเป๋าแบรนด์เนมตู้เซฟนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับก็เราก็ทำอายัดไว้แล้วพร้อมกับรถอีกคันหนึ่งนะครับโดยเชื่อว่าตอนนี้ตัวผู้ต้องหาตัวผู้ก่อเหตุเองเลยเนี่ยน่าจะหลบหนีไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็พยายามติดตามแล้วก็รวบรวมขณะนี้ได้ขออนุมัติทำเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนสภ.นาหวายเพื่อขออนุมัติจับกุมนะครับเชื่อว่าศาลน่าจะออกหมายจับภายในบ่ายวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมครับครับนี่คือสิ่งที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนการทางเทคโนโลยีครับได้ตอบโจทย์ประชาชนว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ต้องและเป็นแผนผิดกฎหมายท่านรู้อยู่แล้วนะครับมันผิดศีลธรรมด้วยเพราะกฎหมายในประเทศไทยมาจากศีลธรรมทั้งสิ้นนะครับฆ่าคนตายลักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียเขามันเป็นเรื่องของศีลธรรมทั้งสิ้นที่ผมพูดมาให้ท่านฟังตลอดก็เพื่อจะดึงใจของประชาชนดึงจิตใจของคนไทยให้กลับมาเป็นคนไทยจริงๆนะครับไม่ไปหลงวัฒนธรรมต่างชาตินะครับถ้าวันหนึ่งนะครับไอ้คนที่มาโกงพวกนี้แล้วทำให้เด็กเป็นอย่างเงี้ยผมถามท่านแล้วมันบอกขออนุญาตนะครับอาชีพผมคืออาชีพยังชีพด้วยการหลอกลวงเนี่ยท่านจะให้มันเป็นไหมผมต้องถามกลับไปวันนี้จะมี IG ขึ้นไหมว่ากองบัญชาการไซเบอร์จับคนนะครับทำไมเราจะต้องไปยึดกับไอ้คนที่มันไม่ควรจะเป็นไอดอลของประเทศไทยแต่ทำไมเราไม่ร่วมกันช่วยกันทำให้สังคมนี้มันน่าอยู่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนการดีมีเฟซบุ๊กทั้ง5กองบังคับการและ1กองบัญชาการเราลงเตือนท่านทุกวันนะครับว่าไม่มีหรอกครับของดีราคาถูกลงทุนน้อยได้มากการโกงเกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีบอกต้องมาจัดแจ้งที่ผมไหมไม่ต้องแจ้งครับสองเคสนี่ให้เห็นเลยนะครับแจ้งที่เพชรบูรณ์ก็ได้แจ้งที่เชียงใหม่ก็ได้แต่เราจะช่วยสนับสนุนข้อมูลพยานหลักฐานแล้วก็หาข้อมูลพยานหลักฐานไปทำการออกหมายจับท่านเห็นไหมครับบุคคลเหล่านี้เริ่มใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์ การจราจรคอมพิวเตอร์ความยากในหนึ่งคดีครับไม่ได้ทำง่ายๆเดี๋ยวนี้โยนไอพีไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นู่นไปเสียมราชไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงทำกันจนกระทั่งตำรวจเองก็หัวหมุนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับเราก็มีบุคลากรที่มีความสามารถท่านผบ.ตร.ท่านเน้นย้ำว่าต่อไปนี้เราเริ่มกวาดล้างทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคณะท่านรัฐมนตรีสั่งการแล้วนะครับทุกเดือนวันนี้เราเริ่มโอเปอเรชั่นนะครับตั้งแต่เมื่อวานเราทำการจับกลุ่มนะครับไม่ได้บอกพอดีมาจับกลุ่มวันนี้ไม่ใช่นะครับเราทำมาต่อเนื่องก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้นะครับตอนนี้ศาลออกหมายจับแล้วนะครับศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะจับอีกครับผมไม่อยากเรียกให้ไม่เพาะนะครับเพราะผมเป็นผู้ชายจริงๆผมเรียกอยากจะเรียกแบบคนโบราณเนี่ยนะครับที่มันเรียกว่าดอกอ่ะนะแต่ผมไม่อยากเรียกนะผมโกรธนะผมเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายเพราะว่าผมเป็นคนไทยแล้วผมรักความเป็นไทยผมอาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดแล้วครับท่านไม่ต้องลงว่าโอ้ผู้จัดการแจงแม่งคนดีชิบหายไม่ใช่ฮะผมก็คนธรรมดาเนี่ยที่ฉันชอบเรียกว่าเทาๆเนี่ยใช่แต่ผมไม่ใช่คนเลวนะผมทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผมช่วยเนี่ยผมถึงบอกกันเนี่ยออกแล้วเรียบร้อยแล้วศาลออกแล้วครับชื่อนี้เลยเดี๋ยวผมจับเลยนะครับตามจับเรื่องอยากจะเรียกมากเลยดอกเนี่ยแต่ไม่อยากเรียกดอกสุวรรณมาลีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วท่านจะไปลงอะไรก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันเป็นอะไรนะติดเทรนด์ Twitter ตำรวจจับคนเลวทำไมไม่มีบ้างคนที่มันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติหลอกคนทำให้เด็กป่วยทำให้เด็กถึงแก่ความตายเนี่ยที่ท่านเห็นกันเนี่ยถ้าเป็นลูกหลานท่านจะรู้ไงผมต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งถ้าเป็นลูกหลานท่านจะคิดอย่างไรท่านจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไหมประเทศไทยผมทำดีแต่ว่ามาว่าผมเยอะแยะเลยผมไม่ได้ว่าเลยผมบอกผมเป็นตำรวจนะผมเฉยมากทัวร์จะลงทัวร์จะ10ทัวร์ลงผมก็ต้องทำหน้าที่ผมกองบัญชาการผมยังต้องทำหน้าที่ต่อนะครับผมไม่ได้เป็นเครื่องมือให้ใครผมเป็นเครื่องมือของกฎหมายนะผมทำตามกฎหมายผมไม่ทำตามใจผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็2 คดีที่ผมปิดนะครับเรียบร้อยแล้วก็ผมจะได้จับท่านเห็นนะครับการซื้อของเนี่ยนะครับเป็นแผงเลยนะครับเป็นแผงเลยเนี่ยเงินสดทั้งนั้นแล้วใช้อีวอลเล็ตดูความฉลาดเลยครับไม่ทำมาหากินไม่มีอาชีพซื้อรถเงินสดท่านคิดดูเอาตังค์ที่ไหนอ่ะผมเองต้องซื้อรถเงินผ่อนเลยนะนี่ซื้อรถเงินสดซื้อสดหมดเพื่อไม่ให้เกิดเป็นความและไม่ใช่ชื่อตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะเพื่อตัวเองถูกจับก็ไม่ถูกยึดทรัพย์แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไล่ได้ทุกอย่างเนี่ยปปงเราประสานแล้วนะครับดังนั้นวันนี้2 คดีนี้ก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้เกียรติกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนการทางเทคโนโลยีนะครับที่เดินทางมาส่วนท่านจะมีเรื่องใดที่ซักถามก็เชิญครับครับเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนท่านที่มีข้อซักถามครับเรียนเชิญครับมีอีก1 เคสอะค่ะที่ราชบุรีกรณีน้องชบาแก้วอันเดียวกันครับอันเดียวกันครับอันเดียวกันเลยครับเพจเดียวกันครับเป็นแหล่งเดียวกันใช่ไหมคะที่เดียวกันเลยครับค่ะก็แสดงว่าเราสามารถจับได้เคสนี้ด้วยใช่เลยครับถูกต้องครับรวมกันเลยครับทีแรกผมยังนึกว่าจะมีโซนตะวันออกตอนนี้มันมีโซนตะวันตกด้วยเพราะว่ามันมี 60,000 คนถ้าเราไปเปิดดูแล้วกันมีอยู่ 60,000 คนที่อยู่ในแอปนี้อยู่ในเพจนี้ที่สามารถเป็นผู้เสียหายใช่มากกว่าแล้วก็เยอะด้วยแล้วกรณีน้องชบาแก้วนี่คืออันนี้เป็นเคสพื้นลักษณะเดียวกันกับน้องกล้องเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับเราจับให้แล้วเมื่อวานนี้ผมส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสอบสวนแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นเคสเดียวกันเป็นเพจเดียวกันแล้วก็เป็นคนเดียวกันครับครับมีท่านหนึ่งครับเชิญครับขออนุญาตนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นญาติของผู้เสียหาย1 คนนะครับแล้วก็เวลาโอนนะครับเนื่องจากว่าเวลาโอนเนี่ยเขาไม่ได้โอนเป็นชื่อบัญชีของ2 คนนี้ครับเป็นชื่อบัญชีที่ถูกแอบอ้างแล้วก็ผมก็ได้ติดต่อกับคนที่ถูกแอบอ้างนะครับเป็นน้องคนหนึ่งอยู่ม.6 จังหวัดสระแก้ว อันนี้เป็นแค่เคสหนึ่งนะครับเราก็ลองไปหาข้อมูลต่อเนี่ยก็มีประมาณ 20-30 คนที่ถูกแอบอ้างอย่างนี้แล้วเวลาผู้เสียหายหลักเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยก็จะเป็นเขาจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแทนใช่ไหมครับแล้วโอกาสในการที่จะได้เงินกลับมามีมากน้อยแค่ไหนครับการได้เงินกลับมาก็ต้องอาศัยเส้นทางการเงินของปปงนะครับปปงทำการยึดทรัพย์จากนั้นเสร็จเมื่อมีผู้เสียหายแจ้งความนะครับก็จะมาเฉลี่ยทรัพย์เหมือนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่นกแก้วหรือว่าของอะไรนะที่ล่าสุดผู้ชายเนี่ยเกี่ยวกบอะไรเนี่ยเหมือนกันนะครับก็จะต้องเอาเงินมารวมก่อนแล้วก็ดูจากผู้เสียหายอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเป็นวิธีของทางปปงครับคือได้คืนไหมได้คืนครับอาจจะได้คืนเมื่อไหร่นะอันนี้ผมตอบไปแทนไม่ได้นะครับนั้นในกรณีที่คนชอบอ้างว่าถูกยืมบัญชีไปเนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะมันถูกจ้างอย่างไรเนี่ยจ้าง 2,500 นะครับจ้างครับไม่มีใครอยู่ดีๆไปเปิดคุณเดินไปเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ธนาคารเราประสานกับธนาคารแล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้การการพงศ์พูดก็ได้เราประชุมกับสมาคมธนาคารตลอดวิธีการต่อไปคุณจะโกงไม่ได้แต่เรากำลังคิดกรรมวิธีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวบุคคลนั้นชัดเจนเช่นหมายเลข8ขึ้นเนี่ยคือการซื้อขายสินค้าถ้าบัญชีอื่นคุณจะโอนแสดงว่าถ้าหมายเลข8มีการตรวจทราบตรวจพิสูจน์บุคคลมีการตรวจอัตลักษณ์เรียบร้อยมีชื่อถูกต้องอยู่ในระบบนี่คือสิ่งที่กองบัญชาการผมคิดและจะต้องทำแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังติดอยู่ด้วยระบบระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดี๋ยวน้องเอารายละเอียดมาให้เลยนะครับเอารายละเอียดให้กับชุดทำงานได้เลยเดี๋ยวให้ท่านการผมได้พูดเรื่องนี้ด้วยเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประชุมเราประชุมมา2-3ครั้งแล้วนะใช่ครับครับผมครับครับเรียนท่านผู้บัญชาการครับท่านรองผู้บัญชาการครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับได้รับคำสั่งจากท่านผบ.ตร.และท่านผู้บัญชาการสอท.นะครับให้ผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้งระบบนะครับผมได้เรียกประชุมในส่วนของตำรวจไซเบอร์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยได้นำเสนอทิศทางนะครับในการขับเคลื่อนไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้ประชุมกันมา2ครั้งแล้วนะครับผมอยากนำเรียนให้ทราบตรงนี้ครับการซื้อขายออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยนะครับสินค้านะครับการประชาสัมพันธ์นะครับการขนส่งนะครับและจะจบอยู่ที่ด้วยการโอนเงินนะครับทางตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยได้โฟกัสไปที่บัญชีการเงินเพราะว่าถ้าไม่มีการเงินไม่มีการโอนไม่มีอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรื่องสินค้าเรื่องการสัมพันธ์เรื่องการขนส่งก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับและจากการทำงานจากการเก็บสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอกาสที่นะครับผู้ขายสินค้าตัวจริงผมใช้คำว่าตัวจริงเนี่ยจะนำบัญชีของตัวเองเนี่ยนะครับออกมาทำการซื้อขายสินค้ากับลูกค้าเนี่ยนะครับผมว่ามีไม่น่าเกิน 10% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีม้าผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบแล้วบัญชีม้านะครับก็คือรับจ้างเปิดบัญชีขายบัญชีเหมือนที่พี่น้องท่านนั้นได้กล่าวมาสักครู่นะครับผมได้นำเรียนไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็รับหลักการในเบื้องต้นนะครับแล้วผมเนี่ยนะครับในนามตัวแทนของท่านผู้จัดการที่มอบหมายผมเนี่ยก็จะได้ไปประชุมหารือนะครับในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านคงจะเคยเปิดบัญชีให้ลูกใช่ไหมครับนายทองดีทองคำเพื่อเด็กหญิงอะไรก็ว่าไปคือเป็นลูกตัวเองจะเอาลูกตัวเองไปเปิดบัญชีเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้พออายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับส่วนคนที่สุดจริตชนผมขอยืนยันว่าทางตำรวจไซเบอร์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสร้างทางที่ให้สุดจริตชนคนเดินนะครับให้เดินนะครับส่วนจะมีทุจริตชนเข้ามาเดินบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสนะครับ สร้างทางสุจริตชนให้คนเดินก็คือต่อไปเนี่ยนะครับการซื้อขายของออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมอื่นๆนะครับเราต้องย้อนกลับไปว่าการทำธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ย108-190%เนี่ยนะครับไม่รู้จักปลายทางนะครับไม่รู้จักปลายทางเขาว่าปลายทางที่ผมเนี่ยกำลังซื้อของผ่านแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยคือใครนะครับปัญหาอย่างจุดนี้แต่นะครับทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วว่าถ้าเราทำ1, 2, 3เนี่ยนะครับโดยต่อท้ายนะครับว่านายทองดีทองคำเพื่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับจะเป็นการเพิ่มเครดิตนะครับให้กับบัญชีนั้นนะครับโดยนะครับเจ้าของบัญชีคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่ไปอัปเดตไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อยืนยันตัวบุคคลนะครับและอันนี้เนี่ยทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคงเคยซื้อของออนไลน์ท่านจะไม่ทราบหรอกว่าปลายทางคือใครนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราจ่ายเงินนะครับปลายทางเป็นบริษัทนะครับกับปลายทางเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็น่าจะจ่ายผ่านบริษัทเพราะว่ามันน่าจะมีตัวตนมากกว่าบุคคลธรรมดานะครับมันเป็นอย่างนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมขออนุญาตว่าเดี๋ยวผมสรุปนำเรียนท่านผู้จัดการปรึกษาหารือกันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผู้การกันพงษ์ชัยรุ่งเรืองนะครับท่านผู้การสทสองครับเชิญชวนอีกคำถามครับขออนุญาตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดบัญชีขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานะครับจากเคสที่เราจับมาผู้ต้องหาทั้งสองยอมรับว่าเปิดบัญชีเพื่อหวังเงินนะครับโดยเป็นเปิดไปดูใน IG ของคนร้ายเนี่ยค่าจ้าง 8,000 บาทในการเปิดบัญชีสมัยก่อนเราเนี่ยต้องไปที่ธนาคารนะครับเอาเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรไปปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วมันสะดวกมากนะครับแค่คุณมีโทรศัพท์โหลดแอปธนาคารนะครับกรอกชื่อกรอกบัตรประชาชนกรอกเลขบัตรไปนะครับแล้วคนร้ายเนี่ยที่ว่าจ้างเนี่ยเขาจะส่งเบอร์โทรศัพท์มาให้เรากรอกพอกรอกลงไปเขาก็จะส่ง OTP นะครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ไปยืนยันตัวบุคคลที่ร้านสะดวกซื้อเอาบัตรประชาชนไปเสียบ OTP มันจะขึ้นที่คนร้ายที่ว่าจ้างเขาก็โทรมาแล้วก็ส่งเลขมาให้เรานะครับเท่านี้ถือว่าการเปิดบัญชีเสร็จแล้วผู้รับจ้างเนี่ยคิดว่าจะได้ตังค์ก็ส่งทั้งยูเซอร์และพาสเวิร์ดไปให้คนร้ายพอส่งให้คนร้ายปั๊บคนร้ายก็ตัดทิ้งเลยตังค์ก็ไม่ได้ทีนี้เป็นเด็กกลายเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กนะครับบางทีไม่รู้จะทำไงก็เลยปล่อยทิ้งพอปล่อยทิ้งเรื่องราวเกิดขึ้นมาเนี่ยแก้อะไรไม่ได้นะครับก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าบางทีหวังแค่เงินเล็กๆน้อยๆนะครับ 5,000 บ้าง 8,000 บ้างแต่ตามที่ผู้หาอ้างบอกว่าไม่ได้ตังค์เลยบางรายก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่อายัดนะครับไม่อายัดบัญชีนะครับก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเลยฝากเตือนไว้ว่าบางทีบางอย่างสะดวกเกินไปมันก็ก่อภัยนะครับก็บอกว่าอย่างนี้เลยครับจริงๆแล้วพวกเนี้ยบอกเลยนะครับไอ้เปิดบัญชีแล้วไม่ยอมอายัดเนี่ยพฤติกรรมมันใช่แล้วคืออยากให้เขาใช้นะครับผมไม่เว้นนะผมจะจับทั้งหมดอะต่อไปบัญชีม้าจะมาอ้างร้องห่มร้องไห้ผมว่ามันหมดสมัยแล้วโตกันแล้วจะเป็นนักศึกษามหาลัยอะไรก็ตามแต่ผมไม่รู้อะคุณก็ต้องมีวุฒิภาวะแล้วคุณต้องไม่เปิดบัญชีคุณต้องไม่ปล่อยให้ใครเอาบัญชีคุณไปใช้ถ้าคุณไม่บัญชีไม่อยู่กับคุณคุณไม่เคยเบิกตังค์เลยเนี่ยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าบัญชีคุณถูกใช้อะไรเดี๋ยวก็ไปใช้ในยาเสพติดเดี๋ยวก็ไปโอนเงินค่าโอนค่ากันจะทํำยังไงคุกก็รอคุณอยู่คุณอ้างไม่ได้หรอกครับนะครับในเมื่อคุณระบุตัวตนคุณไปแล้วเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือไปปิดมันซะปิดให้หมดถ้าคุณปิดได้ก็แสดงว่าคุณบริสุทธิ์ใจ นะครับแต่ไม่ใช่คุณใช้มาเป็นปีแล้วเพิ่งมาปิดนะไอ้อย่างนี้เรียกว่าบริสุทธิ์ใจไม่จริงนะครับใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมครับรบกวนสอบถามเคสน้อง14ที่ถูกหลอกขายโทรศัพท์ครับผู้ต้องหาถูกจับที่ไหนทั้งสองคนนี้แล้วมันยังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกสักกี่คนที่เราต้องตามตัวแล้วรวมถึงผู้เสียหายนะครับเบื้องต้นเรารวบรวมแล้วณขณะนี้มีจำนวนเท่าไหร่กรณีผู้ต้องหาก็ถูกจับที่นนทบุรี1นะครับที่ปทุมด้วยนะบางบอนครับบางบอนเคหะบางบอนกับปทุมครับเคหะบางบอนเป็นผู้เปิดบัญชีคือกรุงเทพกับปทุมใช่เป็นคนตั้งที่ข้างหนึ่งถูกต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งฮะที่ผมพูดเนี่ยนี่หมายออกจากออกเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งคนอะไรนะอีกหนึ่งคนนี่เกี่ยวข้องลักษณะยังไงที่ผมบอกเลยครับเขาเป็นน่าจะเป็นตัวการเลยฮะน่าจะเป็นตัวการเลยเพราะเงินทั้งหมดมันจบที่เขาจากเขาเสร็จแล้วเขาก็เอาe-walletไปซื้อของนี่ไงที่คุณเห็นรถลามาใช้ของใช้ของเขาเนี่ยนะฮะไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่ทำงานแต่มีเงินคุณคิดว่าคนอย่างนี้เป็นคนดีไหมก็คือบ้านที่เราไปค้นนี่คือบ้านของตัวการคนนี้บ้านของพ่อแม่ของแฟนครับคือเราก็เช็คจนกระทั่งมันเนี่ยคือความยากของทางด้านคอมพิวเตอร์คือมันเช็คไปแบบมันก็หลอกเราไปนู่นหลอกเราไปนี่แล้วก็เขาเช่าคอนโดอีกสองที่นะเปิด IP ไว้ให้ตำรวจงงเล่นดูแล้วกันมันทำอ่ะมันก็มีความสามารถพอสมควรนะแต่ความสามารถมันก็ไม่เหนือความสามารถเราเท่าไหร่นะครับผู้เสียหายเยอะไหมครับณขณะนี้ที่ตรวจเยอะแน่นอนครับแต่ว่าจะมีใครมาแจ้งหรือเปล่านี่อันนี้คือก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านแล้วนะครับจะแจ้งก็แจ้งเลยครับจะได้เป็นหลายๆกรรมจะได้ติดคุกเยอะๆนะจะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้นะผมว่าคนเราเป็นคนไทยต้องมีจิตใจที่ดีก็แล้วกันคุณจะไปสงสารเลยผู้หญิงติดคุก100 ปีโกงคนเนี่ยโกงเนี่ยจนกระทั่งน้องเป็นอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันสมควรได้รับกรรมไหมท่านครับรบกวนสอบถามครับจากเห็นทั้ง2เคสรวมถึงเคสอื่นๆมีการเลือกใช้สถาบันทางการเงินทางเลือกใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้มันคือจุดอะไรที่เราสังเกตไว้บ้างไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับตอนนี้ก็จะใช้สถาบันการเงินที่เป็นสถาบันที่ไม่ได้อินเตอร์ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่บันเล็กนะเป็นพวกเครดิตเล็กๆอ่ะแบบผมขออนุญาตจะเอ่ยชื่ออะไรนะแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยท่านจะไปฝากท่านก็ต้องกรุงศรีกรุงไทยนะกรุงเทพนะอย่างเงี้ยเรียกว่าสถาบันใหญ่นะเป็นหลักแล้วก็ไปใช้เล็กๆพวกแบบเปิดง่ายๆโอนง่ายๆติดตามก็ยากเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีใครติดตามได้ตำรวจจะไปประสานเอาอะไรก็ทีโอ้โหกว่าจะได้ก็3 วัน 5 วันแต่ถ้าเป็นธนาคารใหญ่ๆนะฮะกรุงศรีกรุงไทยไทยพาณิชย์เนี่ยเขาคอนแทคกับเราโดยตรงอย่าง LS อย่างเงี้ยเขาบางทีเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้แพร่หลายมากเขาก็ไม่ได้อินเตอร์เขาก็เลยไม่สามารถจะส่งข้อมูลให้เราได้เร็วอันนี้คือปัญหานะฮะพวกนี้จะใช้ธนาคารเล็กๆไม่ใช่ธนาคารใหญ่ครับมีท่านไหนไหมครับรบกวนประเด็นคดีอื่นนะครับที่ล่าสุดเรื่องแอปเลี้ยงวัวตรงนี้ทางสทมีความคืบหน้าแอปเลี้ยงวัวครับไอ้ที่ NAS App ที่เป็นแชร์ลูกโซ่ตรงนี้มีความคืบหน้าอย่างนี้ครับ NAS App ตอนนี้นะครับเมื่อวัน20 กันยาที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียหายเข้ามาเนี่ยจำนวน20คนก่อนนะครับแล้วก็ดูความเสียหายเนี่ยวันละ9 ล้านแต่วันนี้นะครับเราได้มีการทำเป็น QR Code นะครับเป็น Google Form นะครับให้เขาลงปัจจุบันมีผู้เสียหายลงมากรอกข้อมูลทั้งหมด 4,282 ท่านมูลค่าความเสียหาย549 ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็น่าจะพุ่งไปถึง1,000 ล้านได้นะครับเบื้องต้นคาดว่าอาจจะต้องเป็นคดีที่ใหญ่มากคล้ายๆกับ Forex TD นะครับซึ่งถ้าเป็นคดีที่มันมีอัตราโทษสูงตอนนี้เราประสานกับทาง DSI นะครับไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ประสานกับทางปปงนะครับเพื่อตรวจเส้นทางการเงินท่านคิดดูดิครับจดเงินทุน5 ล้านคนที่จดนะครับคือนายพักขวัตเชิดโชติเพชรท่านว่าอายุเท่าไหร่ครับ23 ปีเห็นไหมครับโจรเด็กนะครับเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะฮะทำไมท่านไปเชื่อคนอย่างนี้ทำไมท่านไม่เช็คกรต.นะครับว่าบริษัทเนี้ยมันจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่และได้รับการยอมรับหรือไม่มีเหรอครับว่ารับผลประโยชน์ 1-3% ต่อวันนะครับทุก100 บาทมันฟังแล้วก็คือ100 บาทเนี่ยใน1 ปีถ้ามีเงิน300อ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับ มีผู้เสียหายตั้งแต่10,000 100,000 1,00,000มีหมดทุกระดับชั้นตอนนี้ก็เริ่มมีการแจ้งนะครับเข้ามาจำนวนมากแล้วเรากำลังรวบรวมนะครับท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องครับครับมีครับท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายนะครับขอบคุณครับท่านคะกรณีที่เด็ก14ที่ซื้อโทรศัพท์จนป่วยแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ผู้ต้องหาจะโดนข้อหาฆ่าเจตนาไม่ได้เจตนาฆ่าหรืออะไรไหมคะอ๋อไม่ครับยังครับต้องเอาเรียกว่าต้องเอาคำวินิจฉัยแพทย์มาประกอบนะครับคือถามว่ามันเป็นเหตุให้เขาได้เสียชีวิตหรือไม่อันนี้ต้องไปสืบนะต้องทำการสืบสวนก่อนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยแน่ๆก็คือการช่อโกงช่อโกงประชาชนนะครับอาจจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยทุกข์ใจป่วยอันนี้อาจจะเป็นเหตุนะครับแล้วก็ถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้ก็ต้องรอการชันสูตรพลิกศพนะครับน้องเขาอาจจะเป็นโรคอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งได้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ศาลอาจจะมองว่าถ้าเขาไม่มีเหตุนี้เขาอาจจะไม่ตายก็ได้เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ต่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลกับขั้นตอนของกฎหมายครับนะคะสามารถเปิดเผยชื่อผู้ต้องหาตัวการหลักได้ไหมคะแล้วตอนนี้หลบหนีออกนอกประเทศแล้วหรือยังคะขออนุญาตยังดีกว่าครับขออนุญาตยังดีกว่าพอทราบเบาะแสได้ยังคะว่าไปทางไหนบ้างก็คงทราบนะครับไม่ทราบผมคงไม่ออกหมายจับนะครับทราบครับแต่ว่าขอติดตามนิดนึงผู้ต้องหาคนนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเลยเอางี้แล้วกันไม่ธรรมดาเป็นวัยรุ่นเนาะเป็นวัยรุ่นไหมวัยรุ่นครับเรื่องอะไรนะอายุต่ำกว่า20ครับเดี๋ยวเรารอให้ดำเนินการให้ร้อยน่าจะดีเดี๋ยวรอให้ดำเนินการอีกรอบครับก็ขอบคุณอยากจะฉีกหน้าคนพวกนี้นะครับยังชีพด้วยการโกงเนี่ยครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีรถของกลางนะครับที่เราตรวจยึดมาในอยู่บริเวณด้านหน้าหอประชุมแห่งนี้หรือท่านพี่น้องสื่อมวลชนยังมีข้อสักถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะสักถามก่อนที่พิธีการต่างๆจะแล้วเสร็จในวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณผู้บัญชานะครับเรายังมีผลงานที่เราต้องระดมต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับ